เคยเห็นเศษดินเฟี้ยงแต่ผมโดนหนังสติ๊กยิงเข้าที่ตาซึ่งผมเห็นได้ชัดเพราะว่าตรงนั้นมีไฟทางสองแถบเลยเขาเริ่มไปกี่คนแปดถึง9 คนอะรถกี่คันรถประมาณ5 คันประมาณ5 คันรู้สึกตอนแรกจับกลุ่มแล้วว่าจะไปหาเพื่อนไปทำอะไรกันจะไปหาเพื่อนนั่นแหละครับจะไปแบบนานๆที่ไปหากันเนี้ยแต่ว่าไปแล้วไม่เจอเพื่อนก็เลยกลับซึ่งเราขี่ไปหาเพื่อนเยอะบ่อยไหมไม่บ่อยครับเพราะผมขี่ลงมาแล้วคนอื่นก็ได้โดนพวกเพื่อนๆผมโดนพวกหินพวกดินเฟี้ยงแล้วผมโดนหนังสติ๊กยิงเข้าที่ตาซึ่งก่อนโดนผมก็เห็นคนที่ยิงผมแล้วคนนี้ที่หนังสติ๊กยิงมาโดนผมเห็นปุ๊บพอผมเห็นแล้วผมโดนเข้าที่ตาหน้ามันมืดเลือดไหลมากเลยผมก็ได้หันไปดูอีกรอบหนึ่งซึ่งแน่ชัดว่ารูปร่างเป็นไงผมจำได้หมดแล้วเขาได้ความช่วยเหลือหรืออะไรไหมหรือเขายิงใส่เขาไปเพราะตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับเพราะผมโดนผมให้เพื่อนผมขับรถให้ผมพาไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าผมก็เป็นห่วงตัวเองก่อนนี่ก็ยังไม่มีใครมาดูเลยใช่ไหมมีครับซึ่งมีใครมาดูมาอะไรถ้าแม่ผมได้แจ้งความแล้วซึ่งตำรวจที่เขาเป็นตำรวจบ้านนะครับเขาก็ได้ยอมรับแล้วเขาบอกว่าเขายอมรับที่เขาทำเขาก็จะนี่เขาก็จะชดใช้ให้ที่จะทำผิดจะดูแลให้ตอนนี้เขาก็มาเจรจามาดูแลแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วคนที่กระทำกับผมอ่ะคนที่หนังคนที่ยิงอ่ะพี่สาวผมบอกว่าเขาได้เข้ามอบตัวแล้วน่าจะใช่ครับเขาบอกว่าคนที่เป็นคนทำหนังสติ๊กยิงอ่ะเข้ามอบตัวแล้วครับพอขี่กลับลงมาเหมือนตำรวจที่อยู่ป้อมอ่ะเขาคิดว่าพวกผมไปแว้นเขาก็กำลังจะออกรถมาเหมือนแบบเหมือนจะขึ้นไปจับพวกผมอ่ะแต่ว่าพวกผมไม่ได้แว้นผมขี่ลงมาใกล้ถึงแล้วผมก็เห็นว่ารถตำรวจกำลังออกจากป้อมมาผมแล้วผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าผมขี่เป็นกลุ่มขี่เรื่อยๆไม่ได้เร็วไม่ได้เร่งเครื่องไม่ได้อะไรทีนี้พอขี่ส่วนทางนั้นใกล้ถึงตัวรถตำรวจที่กำลังจะขี่ส่วนกับผมอ่ะเขาก็ได้ชะลอดูว่าเช็คกลุ่มพวกผมไหมพอใช่แล้วเขาก็ได้พูดอ่ะคนที่อยู่ท้ายกระบะอีก4 คนพูดว่าอะไรไม่รู้แล้วพอพูดเสร็จปุ๊บเขาชะลอรถแล้วเขาก็เบรกเห็นว่าแต่งตะว่างเฉยหมอใหญ่แบบเห็นเลยมันบอกว่ามันเห็นเลยรูปร่างคล้ายๆพ่อแต่ใช่ลุงหรือเปล่าหนูไม่รู้ต้องถามลูกชายหนูไงตรงนี้หนูไม่รู้จริงลุงเรียกไงลุงไอ้ก้อนหินเนี่ยเห็นมันมาเป็นอาการแสงดังมาก